ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับ Favorites อีกแล้วนะคะ2เดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกได้เลิกมาเจอกับ Favorites แล้วเดี๋ยวลองมาดูกันว่า2เดือนนี้มีอะไรบ้างแล้วก็เหมือนเดิมเลยทุกอย่างจะใส่ลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะคะลองลงไปดูเพิ่มเติมกันได้มาเริ่มกันที่หมวดบิวตี้กันก่อนเหมือนเดิมนะคะเหมือนจะเคยพูดไปในสคริปต์แล้วใช่ไหมว่าเราอะช่วงนี้ชอบมาร์คหน้ามากเพราะว่าหลังจากไปเที่ยวอเมริกามาเนี่ยก็คือเจอทั้งแดดลมฝนทรายคือครบเซตมากคือหน้าก็คือแบบส่งสัญญาณ SOS แบบว่าไม่ไหวแล้วจ้าก็เลยมีช่วงนึงที่จะแบบแปะชีทมาสก์เกือบทุกวันอะเพื่อแบบทดสอบว่าเฮ้ยอะไรมันเข้ากับเราอะไรมันดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เลือกมาให้เฉพาะตัวที่ชอบแบบท็อปๆเลยที่ลองทั้งหมดคือมีเป็น10แบบอันนี้คือแบบติ๊กถูก3ดาวอะไรอย่างงี้ตัวที่เป็น number 1อันนี้ให้อันนี้เลยจริงๆอันนี้ของ Dewy Tree นะคะ AC Control X Deep Mask นะมันติดดีมากทุกคนเหมือนมันดูดไปกับหน้าเราเลยเว้ยปกติเวลาเราขยับนิดหน่อยแมสมันก็จะมีความแบบกระดึบไปตามหน้าเราใช่ปะแต่ว่าตัวเนี้ยแมทที่เลี่ยวเขาอะเนื้อมันไม่เหมือนแมสตัวอื่นเท่าไหร่พอวางปุ๊บมันฟึบติดเข้าไปเลยจริงๆอะแต่ว่ามันจะเป็นสีเขียวนะเวลาแปะแล้วหน้าก็จะเป็นสีเขียวนิดนึงแล้วก็อันนี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่รู้สึกก็คือรู้สึกว่าเวลาใช้มันจะรู้สึกเย็นๆทั้งนั้นที่เราไม่ได้แช่ไว้ในตู้เย็นตอนฟินิชอะแห้งไวมากแบบมันซึมเข้าไปเร็วมากคือบางตัวมันจะแบบเหนียวๆอะแบบมันจะติดมืออะไรเงี้ยมันจะให้มีความรำคาญนิดหน่อยมีแค่สิ่งเดียวที่ตอนใช้ครั้งแรกรู้สึกเอนิดนึงก็คือไซส์ของแมสอะอาจจะเป็นความผิดที่โครงหน้าของดิฉันเองคือมันจะออกข้างน้อยมากอะทุกคนแต่ว่ามันจะไปออกตรงหน้าผากอะจะเหลือแบบเยอะๆมากๆซึ่งเวลาใช้มันก็จะมีความแบบมันเหมือนมันมาไม่ถึงอะไรเงี้ยมันก็จะมีความงุนงงนิดนึงแต่ว่าเราก็เอาน้ำยาที่มันอยู่ในถุงอะป้ายเองไปเลยจ้ะเข้าคอมาจ้ะตรงคออะไรเงี้ยไปให้หมดแนะนำว่าให้ซื้อตอนมันมีโปรแบบ1แถม1ว่าลด 50% ต่อไปอันนี้ก็เป็นตัวดังเหมือนกันคือของครูไดอันนี้เนี่ยตรงข้ามกันคือแผ่นจะค่อนข้างบางมากทุกคนจะมีความแบบตอนแปะจะแบบมีความลำบากนิดนึงแล้วก็ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าเหมือนกันแต่ว่าเวลาเปิดมาตอนวางจะได้กลิ่นแบบธรรมชาติออกมานิดนึงแต่ว่าไม่ได้เยอะมากจนแบบว่าทำให้เรารู้สึกระคายเคืองหรืออะไรใดๆแค่แบบมีมาอ่อนๆ อันนี้เนี่ยจะมีเรื่องของความเหนียวมานิดนึงแต่ว่านิดมากๆแต่ว่ามันจะไปไวมากคือมันซึมเร็วมากพอเราเอาออกแล้วอะตัวนี้ที่จริงคือรอใช้หมดไปแล้วแล้วก็สั่งมาล็อต2แล้วเพราะว่ามันบางอย่างทีนี้สำหรับใครที่รีบไม่สะดวกรอพรีออเดอร์ไม่สะดวกรอของอะไรก็ตามอยากซื้อของที่ในไทยเราก็จิ้มมาให้1ตัวที่เรารู้สึกว่าเราชอบแบบเดินเข้าห้างที่ไทยแล้วมีให้ซื้อเลยนั่นก็คือ Medihill Tea Tree นะคะตอนนี้เราใช้หมดไปแล้วไม่มีเอามาถือให้ดูที่จริงตัวนี้ก็เป็นบล็อกเกอร์เกาหลีรีวิวเหมือนกันเราเห็นว่ามันมีแล้วเลยรีบซื้อมาใช้ก่อนสิ่งที่ชอบก็คือความหนาบางของชีทแมสก์พอดีมากแล้วก็ติดแน่นดีแล้วก็ไม่เหนียวเลยแล้วก็ซึมเร็วมากตัวนี้ก็คือเป็นออปชั่นที่ดีแล้วก็ Medihill ก็เป็นยี่ห้อที่ดังเรื่องชีทแมสก์ของที่เกาหลีอยู่แล้วสิ่งต่อไปไม่รู้จะเอาเข้าไปบทบิวตี้หรือไลฟ์สไตล์ดีเราคิดว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่าง2อย่างทุกคนนั่นก็คือฝักบัว อยู่ในจุดที่ Favorites มีฝักบัวแล้วมีการรีวิวฝักบัวเกิดขึ้นแล้วอันนี้เป็นของเกาหลีนะคะขนาดฝักบัวก็ยังคงคอนเซ็ปต์ความเกาหลีเอาไว้ของยี่ห้อ Ion Police อันนี้คือเราอะซื้อตามเพื่อนเห็นเพื่อนใช้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่คืออะไรมันช่วยเรื่องน้ำบางคนก็แพ้น้ำตอนไปอเมริกาเราก็แพ้น้ำเหมือนกันคือแต่ละคนมันก็คงมีแต่ละจุดที่แบบไปแจ็คพอตที่ไหนสักที่อะนะหรือว่าบางทีเราเคยได้ยินคนเขาบอกว่าน้ำประเทศเราอะสะอาดแต่ว่าท่อเรามันเก่าแล้วมันอาจจะแบบมีสิ่งสกปรกหรืออะไรเงี้ยสารต่างๆผ่านมาคือมันเป็นฝักบัวเหมือนที่บ้านเราปกติแหละทุกคนแต่จุดพิเศษของมันก็คือมันมีฟิลเตอร์ตรงเนี้ยน่าจะมองเห็นใช่ป่ะเป็นขาวๆกรองสิ่งสกปรกออกไปให้เราแล้วก็ได้รู้มาจากเพื่อนที่เป็นแอร์ว่าแอร์เกาหลีเขาจะพกฝักบัวเวลาเขาเดินทางกันด้วยเหมือนแบบต้องไปหลายประเทศหลายที่ใช่ไหมไม่รู้ว่าจะแบบไปแพ้ที่ไหนเขาก็จะพกไปกันก็แบบโอ้ Amazing มากก็เลยลองซื้อมาใช้ตามบ้างไม่กี่วันเท่านั้นไส้กรองอันนี้ก็คือเปลี่ยนไปแบบเกิดสีขึ้นมามันก็จะเริ่มมีสีน้ำตาลดำๆขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถถอดดึงฟิลเตอร์ออกมาเปลี่ยนได้ก็คือไม่ได้ต้องซื้อฝักบัวใหม่แล้วก็อย่างที่คิดว่าถ้าใครเป็นสายบิวตี้จะชอบก็คือตรงเนี้ยเขามีเป็นฟิลเตอร์วิตามินซีมาให้ด้วยคือเวลาเราเปิดน้ำน้ำมันจะมีกลิ่นส้มอ่อนๆออกมาเว้ยทุกคนอาบแล้วก็ได้รับวิตามินไปด้วยอันนี้คือไม่ได้ถอดออกมาจากในห้องน้ำที่ใช้อยู่ปัจจุบันให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันว่าอันนั้นเป็นยังไงอันนี้คือสั่งมาเพิ่มเพราะว่าจะเอามาใช้ในห้องน้ำห้องอื่นด้วยตอนนี้คืออันไหนเปลี่ยนได้ก็คือเปลี่ยนเกือบหมดแล้วแล้วก็ป้ายยาเพื่อนไปหลายคนแล้วเวลาเราซื้อเขาก็จะให้มาอย่างนี้เลย1เซตปุ๊บเสร็จเราก็สามารถซื้อเพิ่มได้สำหรับเอาไว้เปลี่ยนในอนาคตทั้งตัววิตามินซีแล้วก็ตัวฟิลเตอร์ตรงกลางตรงเนี้ยเปลี่ยนได้เหมือนกันช่วงแรกที่ใช้จะมีความตกใจนึงว่าเฮ้ยที่ผ่านมาอาบอะไรไปคือแบบมันจะเห็นเลยเพราะว่าตรงเนี้ยมันใสหมดเลยมันก็จะเห็นว่ามันมีอะไรออกมาบ้างอะไรเงี้ยก็อย่างเราถ้าเกิดว่าเห็นมันเริ่มแบบมีความสกปรกเราก็จะแยกล่างมันออกมาแบบเมื่อกี้แล้วก็เปลี่ยนพวกฟิลเตอร์แล้วก็เอาแปรงมาทำความสะอาดข้างในให้มันสะอาดอีกครั้งนึงคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆคนเพราะว่าบางคนอาจจะแบบแพ้น้ำแพ้คอลินเป็นสิวอยู่อะไรเงี้ยก็ลองดูไม่เสียหายนะเวลาใช้แล้วก็รู้สึกโล่งใจขึ้นแล้วก็อันนี้ถึงจะเป็นของเกาหลีแต่ว่าไม่ต้องรอพรีเหมือนชีทแมสเมื่อกี้นะคะก็เข้าไปซื้อใน Shopee ได้เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่าง
ข้าหมดไลฟ์สไตล์บ้างทุกคนไลฟ์สไตล์จะมีน้อยนิดนึงนะคะ2เดือนนี้เพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นไปแล้วในคลิปก็คือแบบ2เดือนก่อนใช้เงินไปเยอะมากหยุดซื้อเถอะที่เข้ารอบมาในเดือนนี้นะคะเป็นกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กทุกคนมันเป็นสิ่งจำเป็นน่ะอันนี้ของ Wiggle นะคะน่ารักมากคือเห็นสีก็รู้เลยว่าเป็นสีประจำ Wiggle มากพวกแม่สีทั้งหลายอันนี้ที่จริงแล้วกระเป๋าอะใหญ่กว่าคอมเราหลังจากการใช้ใบเก่ามาแล้วใบเก่าคือมันพอดีเป๊ะกับคอมแต่ดิฉันเนี้ยมีอุปกรณ์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จสายต่อ USBExternal อุปเสริมต่างๆเนี่ยดูดิทะลักออกมาเยอะขนาดเนี้ยอันนี้ข้างในมันจะเป็นแบบเหมือนกำมะหยี่กำมะหยี่นิดนึงนุ่มๆข้างหน้าเนี่ยเป็นช่องจริงๆนะสามารถใส่พวกของจุกจิกจุกจิกได้เนี่ยแล้วก็พกพวกปากกาอะไรนี้ไว้เวลาเดินทางปากกาสำคัญแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีสายยาวด้วยนะคะอันนี้ก็ปรับได้อีกตามใจชอบของท่านเลยส่วนด้านข้างต่างๆคือดิฉันก็เอามาตกแต่งเองนะคะอันนี้ก็สั่งส่งตรงมาไทยได้เหมือนกันรอประมาณแบบ2อาทิตย์อะไรเงี้ยไม่นานมากต่อไปมาเข้าหมวดเอนเตอร์เทนเมนต์บ้างนะคะหมวดของการรับชมเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาค่อนข้างยุ่งมากไม่ว่างดูละครเลย แล้วก็ละครที่ดูไปมันจะเป็นละครที่เข้าไปในเฟเวอริตเดือนที่แล้วเรื่องใหม่ๆก็จะมีน้อยหน่อยนะคะเรื่องนึงที่ดูอยู่แล้วแบบสนุกมากก็คือเรื่อง Why Her Way Oh Jenga มันเป็นแบบสืบสวนสอบสวนการเมืองฆาตกรรมผสมกับมีโรแมนซ์นิดนึงคือครบรสมากนางเอกอ่ะเป็นทนายความแบบตัวท็อปของลอว์เฟิร์มแล้วอยู่ดีวันนึงระหว่างนางเอกเดินออกมาจากออฟฟิศก็มีคนหล่นลงมาจากบนตึกเดสมอร์เรต่อหน้าต่อตาไปเลยและจุดเนี้ยก็เป็นปมใหญ่ที่ทำให้เกิดทุกอย่างทั้งเรื่องมาพัวพันกันส่วนพระเอกเนี่ยเป็นนักศึกษาลอว์สคูลพระเอกอ่ะเหมือนเขามาเป็นเจ้าชายขี่ม้าขาวที่เหมือนจะมาช่วยเซฟนางเอกในเวลาที่มันสำคัญอ่ะแต่ว่าตัวเขาเองอ่ะก็มี behind story อะไรบางอย่างที่เราต้องติดตามว่าเอ๊ะเธอเป็นใครเธอมีเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงแต่ใดๆแล้วคนที่เด่นสุดในเรื่องนี้นอกจากนางเอกและพระเอกแล้วน่าจะเป็นคุณเจ้าของลอว์เฟิร์มเนี่ยเป็นคุณลุงท่านหนึ่งที่ก็เป็นคนไม่รู้สุดท้ายเขาจะเลวจริงหรือเปล่าต้องดูต่อไปเรื่อยแต่ว่าถ้าดูละครเรื่องอื่นหลังจากนี้ก็คงจะมองเขาดีไม่ได้แล้วเพราะว่าเรื่องนี้เขาเล่นได้เร็วสมใจจริงๆต่อไปเป็นรายการบ้างอันแรกคือรายการออสเจอร์ดาซาจังอันนี้เราดูเป็นซีซั่น2นะเรายังไม่เคยดูซีซั่นแรกเป็นรายการที่รู้สึกว่าธีมเขาแปลกใหม่ดีตัวหลักจะเป็นโจอินซองนะคะแค่ดูโจอินซองก็สนุกแล้วทุกคนดูหน้าตาก็คือหล่อมากคุณพี่ไปเหมือนช่วยดูแลกิจการคนที่เหมือนไม่ได้ไปพักผ่อนเลยในหลายๆปีอะไรเงี้ยแต่ว่ากิจการเขาไม่สามารถหยุดดำเนินการโจอินซองอ่ะก็จะไปเป็นซาจังนิมให้แบบชั่วคราวทำทุกอย่างจริงๆอ่ะแบบเป็นแคชเชียร์เป็นพ่อครัวแล้วก็ในแต่ละ EP จะมีแบบนักแสดงคนอื่นๆอ่ะมาเป็นไอบาเซงก็คือเป็นเหมือนพาร์ทไทม์มาช่วยเขาจะบอกว่าตอนเราดู EP แรกๆเราแบบดูแล้วเหงื่อตกอ่ะมันจะมีฉากที่เวลาลูกค้ามาแล้วเขาถามว่ามีอันนั้นไหมมีอันนี้ไหมอันนี้อยู่ไหนอันนี้ราคาเท่าไหร่แล้วเหมือนเขาไม่รู้ว่ะบางอย่างอ่ะเขาก็แบบเหมือนตอบไม่ได้เขาก็ต้องรีบวิ่งหาแล้วแบบลูกค้าก็ยืนรอดูแล้วก็แบบเหงื่อแตกแบบมือสั่นแทนแต่ว่ามันสนุกนะมันจะมีเหมือนความน่ารักมีเสน่ห์ของการได้พูดคุยกับลูกค้าแต่ละคนที่เข้ามาเขาก็จะมีสตอรี่ต่างๆอะไรเงี้ย EP นึงค่อนข้างยาวมากแบบดูไปด้วยกินข้าวไปด้วยได้ประมาณ6มื้อเลยอีกรายการนึงที่ไม่ดูไม่ได้เลยจริงๆคือ Be Ambitious นะคะเรียกว่าจักรวาลเดียวกันกับ Street Woman Fighter ละกันก็คือปีที่แล้วมันมีเวอร์ชันผู้หญิงไปแล้วปีนี้เขาก็จะทำเป็น Street Man Fighter เวอร์ชันผู้ชายใช่ไหมแต่ว่าเขาเหมือนมีแบบรายการลูกขึ้นมาก่อนคือ Be Ambitious เนี่ยแหละรายการมันจะมีแค่ประมาณ3 EP คือมีขึ้นมาเพื่อแดนเซอร์ที่ไม่มีครูไม่มีทีมเป็นของตัวเองมาแล้วก็มาคัดเพื่อที่จะสร้างครูขึ้นมา1ครูแล้วเอาไปแข่งในรายการต่อคิดว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วเพราะว่าจะมีแบบไอดอลไปเยอะเหมือนกันแล้วก็มีพวกนักเต้นดังๆคนที่ออกแบบท่าเต้นให้ไอดอลอะไรเงี้ยไปเยอะมากเราว่าเสน่ห์มันอยู่ตรงที่แต่ละคนน่ะเขาเต้นแบบคนละสไตล์กันโดยสิ้นเชิงเลยเวลาเราดูแล้วก็จะเห็นหลายสไตล์มากแล้วก็เพลงประกอบรายการแม่โคตรติดหัวเวลาดูแล้วก็แบบติดหัวมากๆทีนี้ถึงแม้ว่าหมดการชมของเราเนี่ยอาจจะไม่เยอะในเดือนนี้แต่ว่าหมดการฟังของเรามาให้ท่านเต็มเปี่ยมเลยค่ะเริ่มที่แบบว่าเพลง Mass ก่อนเพลงที่ติดแน่นอนก็ต้องมี BTBT Bitsu ของ BI คือแบบติดหัวมากพร้อมกับท่าเต้น Challenge แบบว่าลื่นไหลเหลือเกินไม่สามารถเต้นตามได้นะคะแล้วก็อีกเพลง React ไปแล้วด้วยแล้วก็ติดมากๆดูสเตจไปเยอะมากคือ Hot ของ Seventeen นะคะทำ Challenge กันทั่วบ้านทั่วเมืองชอบเวลาโฮชิออกมามากเต้นแรงแบบเต้นแรงสุดชีวิตมากแบบเลยแบบประทับใจเพลงต่อไปอันนี้มีคนมาทวงตอน Favorite คราวที่แล้วด้วยนะว่าทำไมเพลงนี้ไม่ติดพอ Favorite ออกไปแล้วเพิ่งเริ่มฟังเพลงนี้ก็คือ Good Boy Gone Bad ของที่เล็กนะคะน้องบอม Number 1ยอนจุน Number 1ฟังแล้วขอให้ดูไลฟ์ต่อด้วยนะคะถือว่าขอแล้วก็อีกเพลงนึงที่ติดมาพร้อมๆกันคือเพลง 20cm ของที่เล็กเพลงนี้เป็นเพลงที่ความหมายน่ารักมากเป็นความรักวัยเรียนแบบว่าแอบชอบเพื่อนอะไรเงี้ยไม่มีเพื่อนไปกินต๊อกโกเกียโดมาหานะอะไรเงี้ยน่ารักเพลงต่อไปเป็นเกาหลีเหมือนกันชื่อเพลง Today ของคุณ City นะคะไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่ามันจะให้ไวบ์เหมือนเพลงที่ออกมาช่วง2013 2014อะไรเงี้ยแต่มันก็
ก็จะมีเอลิเมนต์บางอย่างที่มันโมเดิร์นมากๆอ่ะอันต่อไปเพลงนี้ก็ดีมากของเจมี่นะคะเพลง Apollo 11ฟีทกับ Jay Park เสียงเจมี่คือดีมากอยู่แล้วแล้วก็ในเพลงนี้คือโวคอลเขาออกมาปังมากๆเวลาฟังแล้วจะรู้สึกแบบมีความลอยๆดีมากเพลงนี้ต่อไปอันนี้ดูละครแล้วก็ติดมาชื่อเพลง My Secret My Everything นะคะเป็น OST ของเรื่อง Shooting Star Pair ตรงเพลคือเป็นเพลงที่เวลาเขาเปิดในละครทีไรก็จะแบบเพลงนี้พอจังเลยก็เลยต้องไปเสิร์ชแล้วก็เอาเข้าลิสต์มาเลยนะคะอีกเพลงนึงที่ขึ้นมาในละครทีไรแล้วก็ชอบมากๆคือเพลง Your Existence อันนี้เป็น OST ของ2521พูดแล้วก็รู้สึกว่าต้องกลับไปดู2521อีกรอบเพลงต่อไปเป็นเพลงที่นักเรียนชอบเอามาสอนให้นักเรียนฟังตอนเตรียมก็แบบพอจังเลยแล้วก็เอ๊ะเราได้ยินเพลงนี้ด้วยเหรอตอนดูละครคือเพลง Is It Still Beautiful นะคะของ17ที่มันเป็นเพลงเก่าเขาเอามาทำใหม่เพลงมันเศร้ามากทุกคนเพลงมันอกหักทิฟังแล้วอกหักทิฟอย่างรุนแรงทันทีเพลงนึงที่ฟังปุ๊บแล้วสัมผัสได้ทันทีว่าเศร้ามากเศร้าแน่เศร้าแบบน้ำตาไหลแบบไม่ต้องรู้เนื้อเลยนะคือเพลง Being Left ของซิโก้ฟีกับดาอุ่นได้ยินชื่อ2ชื่อนี้ก็เพลงมันต้องปังอยู่แล้วหรือเปล่าน้องดาอุ่นร้องที่ซิโก้แรปเพลงต่อไปเป็นเพลงที่อยู่ดีๆก็นึกถึงก็เลยไปแอดเข้ามาในเพลย์ลิสต์ค่อนข้างเก่าแล้วชื่อเพลง Lean On Me คิดแดนะคะของโซยูกับคุณควอนจองยอยเราจำไม่ได้ว่าตอนที่ออกมาอยู่ฤดูไหนอะแต่ไม่รู้ทำไมเวลาฟังจะรู้สึกถึงฤดูใบไม้ร่วงที่เกาหลีไม่รู้เกี่ยวอะไรกันดิฉันเชื่อมโยงเองหรือเปล่าเป็นเพลงน่ารักแต่เวลาฟังแล้วมันน้ำตาลนะไม่รู้ทำไมทุกคนลองไปฟังดูนะแล้วรู้สึกกันหรือเปล่าว่าได้รับสีน้ำตาลจากเพลงนี้ต่อไปมาเป็นเพลงฝรั่งบ้านนะคะเพลง Gucci Bag ของ Max เพลงนี้ก็เป็นเพลงแบบใช้คำว่านัวๆเหมือนโยกๆอยู่ในร้านเหล้าอย่างนั่งดริ้งอยู่ในบาร์แล้วเพลงมันก็นัวๆอย่างนั้นนะหรือไม่ก็เวลาเดินห้างมักจะเปิดเพลงสไตล์นี้ถ้าทุกคนลองไปฟังทุกคนจะเข้าใจอะว่ามันเป็นเพลงไทป์ไหนแต่มันเป็นเพลงที่ดีอีกเพลงนึงคือเพลง Please Do Not Lean ของ Daniel Caesar ตอนแรกอะ Pay Attention เพราะว่าตัวจังหวะตัวทำนองก่อนก็สักพักก็ฟังเนื้อเพลงก็แบบเนื้อเพลงแบบกินใจอะเพลงไทยบ้างคำถามของคุณปันอันนี้คือไปเสิร์ชมาว่าชื่อเขาอ่านว่าอะไรก็เลยแบบเหมือนข้างหลังน่าจะเป็นชื่อทีมอะไรสักอย่างเป็นเพลงที่ตอนฟังครั้งแรกต้องแบบเอ๊ะเมื่อกี้นี่เป็นเพลงไทยหรือเป็นเพลงอังกฤษคือไวบ์ดีมากแล้วก็เสียงเพราะมากคิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแนวประมาณน้องจินอู่จะชอบโทนนั้นเพลงสุดท้ายถ้าไม่ใส่เดี๋ยวก็จะรู้หมดว่าแบบทำไมไม่ใส่ให้ฉันเป็นของเธอของหนูนิวขอนิดนึงอยู่ในจุดที่ถึงขนาดไปแฟนมีตเกาหลีก็ยังมีคนเดินเอาของหนูนิวมาให้เราเสียงดีมากร้องเพลงพอมากอย่าให้ต้องอวยเยอะเพลงนี้พอไปฟังนะคะก็ favorites ของ2เดือนนี้ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนอาจจะน้อยแต่คุณภาพอัดแน่นแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรจะป้ายยาก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะมีแต่ของดีๆมาแนะนำกันทางนั้นแล้วก็แอบบอกไว้ในคลิปนี้ว่าทริปที่ทุกคนกำลังรอใกล้จะเข้ามาแล้วเดี๋ยวรอติดตามกันดูนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe Share แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบาย